ฮะไปดูอีกรายหนึ่งคุณผู้ชมครับที่พัทลุงเมื่อวานนำเสนอไปนะครับป้าแกนหรือว่าทางนางสาวหนูรับจูด้วงเมื่อวานนี้นำเสนอไปนะครับว่าแกอยู่ที่บ้านเรียกว่าบ้านนั้นผุพังคือเดินไปเนี่ยแทบจะหักลงมาจะตกมาจากบ้านคุณผู้ชมครับด้านหลังคงหลังคาบ้านก็ไม่รู้จะถล่มมาทับกันเมื่อไหร่เมื่อวานเปิดบัญชีไปล่าสุดมีคนโอนเข้าบัญชีไปนะฮะเบ็ดเสร็จตอนนี้ประมาณสัก500,000กว่าบาทครับเนี่ยคุณผู้ชมครับจากกรณีของป้าแกนนะฮะหรือว่านางสาวหนูรับจูด้วงครับอายุ58ปีแกก็อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่8หมู่2นะฮะที่คุณขนุนอำเภอคุณขนุนจังหวัดพัทลุงสภาพบ้านนะครับเป็นไม้เก่าผุพังฮะฝาบ้านนั้นก็หลุดหายไปหลายสิบปีแล้วพร้อมทั้งบ้านที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่นั้นไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับผู้นำหมู่บ้านเองก็ร้องขอความช่วยเหลือไปที่หน่วยงานของภาครัฐระดับจังหวัดให้ช่วยขอไปทุกปีแต่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเลยเนี่ยแหละครับทุกครั้งนะฮะร้องขอให้ช่วยสร้างบ้านด้วยงบราชการก็ถูกทิ้งไว้ระหว่างทางทำให้ป้าเนี่ยนะฮะต้องทนอยู่ในสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับล่าสุดนะฮะก็มีหลายหน่วยงานครับได้เร่งให้การช่วยเหลือแล้วนะครับพร้อมกับมีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยนะฮะเขาร่วมกันบริจาคสมทบทุนสร้างบ้านให้กับป้าแกนผ่านบัญชีธนาคารจำนวน500,000กว่าบาทแล้วครับซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านขอปิดบัญชีในการรับบริจาคนะครับพร้อมกับเตรียมนำเงินไปสร้างบ้านใหม่ให้กับป้าแกนเร็วๆนี้โดยบ้านที่จะสร้างนะครับก็จะเป็นบ้านยกพื้นพร้อมกับห้องน้ำขนาด5x6เมตรโดยมีพื้นที่เนี่ยนะฮะให้ป้าแกนนั้นหลับนอนอย่างมั่นคงถาวรหลังคาไม่หล่นมาทับแน่นอนนะฮะส่วนเงินที่เหลือนะครับจากการสร้างบ้านทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้เองนะจะเก็บไว้ให้ป้าแกนนั้นใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็รักษาตัวในยามเจ็บขณะที่ป้าแกนเองก็มีสีหน้ายิ้มแย้มนะครับพร้อมกับบอกว่าขอบคุณจริงๆสำหรับผู้ที่มีใจกุศลผู้ใจบุญร่วมบริจาคช่วยสร้างบ้านให้กับทางป้าแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะคุ้นชินกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วหลังได้เคยร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่ผ่านมาไม่เคยท้อชีวิตซึ่งผลของการสู้ชีวิตของป้าแกนวันนี้มีคนเห็นแล้วแล้วก็ได้มีการยื่นมือเข้าช่วยเหลือเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นแบบอย่างของคนสู้ชีวิตอีกหนึ่งคนนะครับค่ะเนี่ยนะฮะคือสภาพของบ้านอย่างที่เห็นเลยค่ะป้าแกนบอกว่าไม่รู้ว่าเวลานอนอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะถล่มลงมาเมื่อไหร่ครับต้องระวังตัวผู้นำหมู่บ้านบอกว่าขอไปทุกปีค่ะนะฮะหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดเนี่ยขอไปทุกปีแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือค่ะแต่พอข่าวไปปุ๊บมาแล้วต้องมาค่ะต้องมาแล้วแล้วจะบอกให้ฟังเลยนะคนอย่างป้าแกนไม่ได้มีคนเดียวในประเทศที่เป็นแบบนี้จริงๆแล้วมีอีกเยอะมากนะฮะก็อยากให้ภาครัฐระดับจังหวัดเนี่ยได้เล็งเห็นด้วยอยากให้มองด้วยเวลาเขาขอไปปุ๊บบางทีท่านไปทิ้งเรื่องพอเป็นข่าวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วท่านค่อยลงไปเนี่ยเวลาชาวบ้านชาวช่องเขาไปนินทากันมันอายเขาช่วยก็ช่วยซะก่อนที่จะเป็นข่าวไม่เป็นไรอยากช่วยอะไรใครไม่ต้องเป็นข่าวก็ได้มันช่วยด้วยจิตกุศลค่ะไม่ได้หมายความว่าไปช่วยแล้วต้องทำข่าวจะได้แบบมีหน้ามีตาเลยไม่จำเป็นหรอกครับช่วยก็คือช่วยเนี่ยนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีคนแบบนี้อีกเยอะมากเลยค่ะดีใจกับป้าแกนด้วยนะคะ